ก็มารับขวัญน้องมารับขวัญคาโลครับมารับขวัญคาโลครับพรุ่งนี้จะทำใบสีทุกคนทำใบสีสู่ขวัญน้องคาโลนะคะทำอยู่ที่บ้านเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูนะเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูน้องเริ่มแข็งแล้วใช่ค่ะข้อแข็งแล้วทุกคนแบบว่าเริ่มแบบโอเคแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ให้ดูนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูด้วยหน้าพ่อ 100% เธอจะรักฉันชอบนอนแบบนี้เขาชอบให้แม่อุ้มอย่างเงี้ยดูใจเงาเหื่อนมันตุ๊กตาไหมทุกคนตุ๊กตาที่ไหนครับมันตุ๊กตาเลยโตไวจังน้องแม่นี่ใช่4-5 เดือนเราจะอุ้มไหวไหมวะแม่ตอนนี้ก็หนักอ่อนหย่อนแล้วนะคะเต็มมือแล้วตอนนี้เต็มมือแล้วค่ะอุ้มเต็มมือแล้วค่ะโอ้ไปเดี๋ยวอุ่นนมอยู่ครับผมโอ้อุ่นนมอยู่ครับผมจริง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 ดูจ้าว้าวว้าวจริงใส่แต่ตอนกลางคืนค่ะถุงมือจะใส่ตอนคืนกับตอนออกไปข้างนอกค่ะแต่ถ้าแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยกลางวันก็ไม่ใส่ค่ะแล้วก็ตัดเล็บเอาเพราะว่าควรให้กิติแก๊กก่อนป่ะก็สกิดบทเต็มฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่อยากหยิกน้องอยากหยิกจริงๆนะทุกคนไปตะยี้เดี๋ยวหนูว่าหนูจะปั๊มนมพี่หนูจะไปปั๊มนมเดี๋ยวเอาของขวัญวันเกิดที่พี่ให้วันนี้นะคะจะเอาไปที่พี่บ้านยาโลให้เนาะประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่9,000ไหมเดี๋ยวหนูอ่ะจะเอาไปซื้อทองให้คาโลด้วยนะคะจะไปซื้อแบบทองแท่งไว้เก็บเป็นแท่งดีกว่าจะไปซื้อไว้ให้รวมกันอ่ะคือเป็นของขวัญพ่อกับแม่ของขวัญพ่อกับแม่ของขวัญคนนั่งขายของช่วยเห็นไหม นั่งขายของช่วยทุกวันต้องให้รางวัลเก็บไว้ให้ตอนโตให้รางวัลหนึ่งเดือนคาโลทำยอดแบบ 9,000 กว่าซองเกือบ 10,000 แตกทุกคนก็เลยจะซื้อทองไว้ให้เดี๋ยวดูว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะซื้อให้เท่าไหร่ซื้อเป็นทองเก็บไว้ให้เขาแล้วก็พรุ่งนี้ทำบายสีค่ะ 11:00 AMนะคะพี่รอดูไลฟ์ได้ 11:30 AMน่าจะเริ่มไลฟ์ช่วง 11:30 AMก็มีพรามแล้วก็มีใบสีแต่ว่าก็ไม่ได้ชวนใครเลยเพราะว่ามันเช้าก็เลยมีแค่บ้านเราแล้วก็มีแม่ครูแค่นั้นเลยค่ะก็เดี๋ยวไลฟ์สดให้พี่ก็มาดูกันมาร่วมพิธีด้วยกันทางออนไลน์นะคะเชิญเลยพรุ่งนี้เชิญทางออนไลน์ดีกว่าคาโลทำงานแล้วใช่ค่ะทำงานตั้งแต่อยู่ในท้องเลยค่ะใช่แล้วก็เขาก็ทำงานตั้งแต่อยู่ในท้องจริงทุกคนก็เลยว่าซื้อเป็นของขวัญรับขวัญให้เขาจริงๆรถนั่นแหละคือของขวัญใหญ่ที่สุดแต่ว่าอยากได้ทองให้ด้วยไงแล้วก็จะเอาทองที่แม่ทุกคนเอามาให้นะคะก็จะมารวมใส่ผ้าขวัญบ้านเฮา 11:30 AMค่ะเชิญพี่ๆทุกคนทางหน้าจอออนไลน์นะจ๊ะรับขวัญใบสีสู่ขวัญคาโลแล้วก็พิมพ์มาเด้อขวัญเอ้ยน้ำกันเด้อพิมพ์ทางออนไลน์มาว่ามาเด้อขวัญเอ้ยยามพับเอิญ ทองแท่งดีแล้วพูดเลยสิห้องอยู่ทางบ้านห้องแมนพูดเลยสิห้องอยู่ทางบ้านเอ้ยห้องซอยกันออนไลน์แล้วลูกนะรอชมค่ะ
ใช่ก็จะเอาเป็นทองแท่งพี่ๆเพราะว่าอยากซื้อเป็นทองแท่งมากกว่าพวกแบบกำไรอะไรเงี้ยมีแหละแบบแม่ซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะมีคนซื้อมาพวกข้อเท้าข้อแขนก็เลยแบบบาสพี่คือสีใดเบิ่งน้ำมูไปได้เห็นงานของบริเบิ่งแล้วใช่ก็ดูย้อนหลังค่ะเดี๋ยวพี่ส้มกับพี่โอก็อัดหน้าจอลงให้ดูน้องมีบุญมาหนุนพ่อแม่ใช่วันนี้ชาเน่กับนานุ่นมากับพี่มิ้นมาก็บอกคาโลขอให้แม่รวยครึ่งหนึ่งของป้ามิ้นหรือ 20% ของป้ามิ้นก็ยังดี 20% ของป้ามิ้นก็ยังดีรอชมนะคะได้เลยค่ะมาเจอกันพี่เก็บตั้งใส่บัญชีไว้ให้ก็ได้นะมามีแต่ยังไม่เปิดบัญชีให้คาโลเลยเดี๋ยวจะเปิดบัญชีให้คาโลด้วยนะคะแล้วก็เราก็ต้องแบ่งหนี้ต่อเดือนอีกทุกคน ก็คือจะวางแผนการเก็บกันและว่าจะอะไรยังไงค่อยๆเก็บค่อยๆปิดไปทีละอย่างแล้วก็อะไรซื้อเก็บได้ก็ซื้อเก็บใช้ชีวิตให้แบบพอดีขยันทำงานแบบคูณ2ก็เชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคะพอแล้ว2ออนเลยอันนี้ก็2ออนอ่ะ5ออนเลยนะลูกแต่กินแล้วพักอยู่หรอแม่เดี๋ยวเขาจะเอียออกให้เขาชั้นขุนจักน้อยเนี่ยติดเอาผาดบาแต่เขาบ่ใครมาผาดบาเขามาคิดสิก็คิดสิขอให้น้องคาโลขอบคุณค่ะค่อยๆไปค่ะก็รีบอยู่นะก็รีบอยู่แต่ก็คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะมันอยู่ที่ความพยายามแล้วก็ความขยันก็จะไม่ทำร้ายใครทุกวันนี้เวลาที่เหนื่อยมากๆเนาะเลี้ยงลูกปั๊มนมแล้วเหนื่อยเสร็จปุ๊บไม่ได้ไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะรู้สึกผิดนะพี่รู้สึกผิดแต่ว่าเพราะร่างกายมันไม่ไหวเนาะเราปั๊มนมอ่ะมันเหนื่อยมากก็เลยให้อภัยตัวเองเหอะบริหารครอบครัวดีทุกอย่างจะดีใช่ผมมีแต่คนอ่อนซ้อนผมทรงผมผมเท่นะครับเท่มากๆเลยครับผมทรงผมเท่มากเลยครับใช่ค่ะก็เลี้ยงกันเองค่ะทุกคนโอ้ยสบายค่ะเลี้ยงกันเองบู้สบายกะเมื่อยอยู่กะแม่ม้าพอได้เซามีแฮงจักหน่อยปกติก็24ชั่วโมงเลยแต่ว่าก็โอเคดีขึ้นคือเหมือนเราเริ่มชินกับเขาแหละทุกคนเหมือนเราเริ่มปรับตัวคือจากปกติเราอยากไปไหนเราก็ไปได้เลยใช่ป่ะแต่เนี้ยเราอยากไปไหนเราก็ต้องแบบคาร์โลสิแบบตื่นจากงงอย่างสิเขาต้องมีการคำนวณเวลาเปิดจากที่เราแบบก็ความแตกต่างเนี่ยเนาะระหว่างมีเขากับไม่มีเขาอะแต่พอมันเริ่มชินแล้วมันเริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากมันก็บริหารจัดการเวลาได้นะคะเมื่อคืนหนวกหูใช่ไหมนอนปิดหูเลยใช่หนวกหูปลาดนั่นแหละปลาเสียงดังเพื่อนบำรุงอะไรให้น้ำนมมาบำรุงน้ำหัวปีค่ะพี่ปลาน้ำหัวปีแอะแต่หนูอ่ะจะเป็นคนแบบหนูจะทำอะไรไม่ถูกเวลาที่ลูกร้องหรือลูกเป็นอะไรเงี้ยหนูจะแบบหนูไม่อยากเห็นอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูแบบทำไงวะมันหนูลนอ่ะเหมือนที่เวลาที่เขาลองปุ๊บใช่ป่ะหนูจะบอกว่าตัวเองมาเอาลูกอ่ะตัวเองมาเอาลูกอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าให้คนอื่นรับมือแทนดีกว่าอะไรเงี้ย
มันไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ว่าแบบยังไงต่อที่บ้านแล้วมันสับสนมันเถียงกับตัวเองในความคิดไปหมดอะทุกคนมันค่อนข้างที่จะไม่รู้อะเหมือนเราอาจจะแบบเราเครียดเลยเวลาที่เห็นลูกร้องเราจะเครียดแบบเครียดปี๊ดเลยอะกลัวไม่รู้ว่าแม่คนอื่นเป็นไหมแต่หนูจะแบบเป็นร้อนในหัวคือไม่ชอบการที่อุ้มลูกแล้วลูกแบบไม่สบายตัวแล้วลูกแบบร้องจะร้องไห้ลูกแบบอะไรเงี้ยทุกคนจะสังเกตว่านอนไหมลูกนอนเลยทุกคนจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยแบบหนูจะแบบเอาได้แป๊บเดียวอ่ะคือถ้าหนูไม่ไหวหนูจะวางให้เรียกอาโล่เลยเพราะว่าเหมือนเราแบบเรายังรับมือกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะเรากลัวแม่หมอบอกว่ายายโยกเขาสิติดมือไม่ถ้าเขาหลับไม่ยู่บอกเองถ้าหลับอ่ะจะเนี่ยได้ไหนแล้วก็เอานอนดึงตาแป๋วเลยแม่ไม่เป็นค่ะพ่อเป็นแทนลูกร้องลนลานไปหมดใช่เหมือนเราเห็นเขาไม่สบายตัวปุ๊บอะเราจะแบบไม่อยากเห็นต่ออะไรเงี้ยแบบจะแบบให้คนอื่นมาเอาแทนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ไหวอะบ๊ายบายอยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวจะจบปาร์ตี้กันวันนี้แหละค่ะทุกคนพักปาร์ตี้สามสี่คนนั่นแหละใช่แต่ว่าวันนี้คนไม่เยอะแต่เมื่อวานเต็มบ้านค่ะเมื่อวานคือเต็มบ้านของจริงวันนี้ไม่เยอะค่ะก็โอเคเวลามีไข้นอนหลับไม่ลงเลยโอ้เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าถ้าน้องฉีดวัคซีน2เดือนแล้วมันจะมีไข้อ่ะแล้วจะแบบเป็นห่วงยังไงวะอะไรเงี้ยแบบเช็ดตัวแม่เด็กไปหาหมดขอตัวน้องก็เช็ดตัวเช็ดตัวตลอดให้มันความร้อนให้มันลงอ่ะเช็ดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวประกันก็1เดือนพอดีก็ทำประกันได้แหละทุกคนน้องอยู่ไหนล่ะคะนี่ไงคะอยู่ข้างหลังอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับถ้าไข้เช็ดตัวบ่อยๆใช่หายร้อนเลยแหละเช็ดอยู่นั่นแหละให้หายร้อนเลยมีไข้ปกติฉีดเสร็จกลับมาอาบน้ำแปะเจลที่ขาใช่ไหมคะส่วนใหญ่เลยก็คือมีไข้ใช่ไหมพี่ถ้าฉีดวัคซีนใช่เป็นมันหลายโรคไงมันไปต้านกันมันก็สิแบบไข้ขึ้นแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่ามันเป็นไวรัสฉีดไวรัสตับอักเสบบีค่ะก็เลยจะไม่มีไข้นะคะแบบไม่มีไข้ก็มีค่ะใช่ไหมแต่พี่ฉีดเอกชนกับคลินิกไม่มีค่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องมารอดูค่ะพี่ๆเพราะว่านี่ก็จะไปเราฉีดวัคซีนกับศิลปแพทย์วัคซีนบางตัวมีไข้ไม่มีไข้ค่ะแม่น้องกินนมแม่หรอคะใช่ค่ะแบบไม่ใกล้ก็มีฉีดคลินิกไม่ไข้นะคะหมอรับประกันว่าไม่ไข้แน่นอนจริงปะแต่ร้องแบบเขาจะร้องแบบแบบเสียบเข็มเข้าไปบดีเพราะเร่งยาแล้วก็เพราะเอาเข็มออกกับเซาก็เหมือนหนูแหละเอาเข็มออกก็หายหนูก็ได้หายบันี่หนูก็หายขนาดแล้วบันี่อันนี้หายแบบจริงจังเลยหนูหายแบบแค่แบบตกใจอะหายแบบอะไรมายิ้มแบบนะแม่ทางนี้ก็ฉีดคลินิกค่ะไม่มีไข้ใช่ไหมพี่ย่าปั๊มนมได้8ถึง10วันแต่แรกๆเลยมั้ยไม่ค่ะประมาณ5ออน6ออนแรกๆอ่ะนะให้แบบให้จริงจังอ่ะทุกคนว่าได้ถ่ายคลิปเลยบ่ได้ไม่เขาไม่น่าจะให้ถ่ายนะคุณพ่อกลัวเลยใช่ไหมฉีดยาบอกหนูเอาลูกเข้าไปไม่เข้าไปด้วยย่านเข็มแล้วก็บอกว่าให้จับลูกไว้ดีๆคิมสิหาค้าพะนะยูจินไม่ได้มาค่ะจริงๆวันนี้พี่เจนชวนไปหาอยู่ค่ะแต่ว่า
ติดแขกติดพิล่าด้วยน้ำนมมาตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะมาตั้งแต่วันแรกค่ะเพิ่งพาลูกสาวไปฉีดเข็ม2โรงพยาบาลกลับบ้านอาบน้ำทาจะมารอบๆตรงน้องสดใสไม่ไข้แค่ตัวรุมๆรู้ว่าแล้วแต่ภูมิเด็กด้วยอืมใช่เนาะเออว่าร่างกายเขาตอบปฏิกิริยากับวัคซีนแบบใดยังสิเนาะบางคนเหมือนสูตานมันบ่ได้กับไข้บ่คักยากมันขึ้นไข้จะรู้ตนแค่ยังดีมานั่งนี่มาเอามานั่งนี่ให้พี่ๆดูหน่อยเร็วนั่งนี่ให้พี่ๆดูหน่อยเร็วข้ายังฮัลโหลไข่วะจ้ายังไม่ไข้ค่ะไม่ไข้ค่ะพี่ๆกึบไม่ไข้ครับผมก่อนสวัสดีครับผมก่อนทำไมน้องตาแป๋วจังเลยสวัสดีครับผมทำไมน้องตาแป๋วจังเลยสวัสดีครับผมแล้วแต่ภูมิจริงๆแม่เนาะหนูว่านั้นก็ต้องลุ้นเอาอ่ะนิ่งจังเลยเนาะเขาเก๊กหล่อค่ะเก๊กหล่อครับผมพูดน่ะหน้าน้องเหมือนแม่เต็มเลยเหมือนหล่อเก๊กหล่อมากเลยเหมือนหล่อพี่แล้วแต่ภูมิเด็กค่ะลูกหนูฉีดอนามัยจ้าบอเคยไข่เลยจ้าปัจจุบัน2ขวบแล้วค่ะแต่กลับบ้านมาอาบน้ำเออก็น่าจะแล้วแต่คนจริงๆแหละแล้วแต่ว่าใครแบบภูมิเยอะไม่เยอะอะไรอย่างนี้IPD ยังค่ะเมืองคนขี่เก๊กเด้อพี่น้องขี่เก๊กค่ะตรงไหนไหนด้วยใช่ไหมขี่เก๊กโอ้โหน้องทำไมนิ่งจังเลยตาแป๋วเลยขี่เก๊กเด้น่ะเออไปจีบแม่ทำไมน้องตาแป๋วจังเลยแม่แม่ยายว่าไหมล่ะก็ได้ขี่เก๊กเอ้ยก็ได้ขี่เก๊กเด้ทำไมน้องตาแป๋วจังเลยใจเอ็นนะมึงเอ็นนะเอ็นนะโอ้เอ็นว่าโอ้มากเนี่ยมากทำไมตอนคืนแต่งตัวหล่อจังเลยครับมึงมากแต่งตัวหล่อแล้วครับเสื้อผ้าพี่ๆซื้อมาให้มีแต่ตัวหล่อๆเลยครับผมพี่ๆซื้อมามีแต่ตัวหล่อๆเลยก็เลยได้ใส่เสื้อผ้าหล่อของใครบ้างพี่ๆเสื้อผ้าใส่ให้ทุกคนเลยนะท่านเปลี่ยนผ้าดิหนาใส่ให้ทุกคนเลยมักกล้องหลายถ้าเจอคาโลขออีกครั้งนึงนะคะหลายพี่มิ้นกลับแล้วค่ะเดี๋ยวมองเห็นจะคุยกับพ่อแม่ใช่ไหมคาโลคาโลบางคนก็ว่าเหมือนแม่บางคนก็ว่าเหมือนพ่อเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ตัวนี้ของป้าโอ๋ใช่ไหมชุดนี้ของป้าโอ๋ครับหน้าคือพ่อมากเลือกเสื้อแต่ละครั้งนี่ยืนตัวไหนดีวะตัวไหนดีวะขึ้นแต่เนี่ยเขาหยุดแล้วก็ยิ้มใส่กล้องยิ้มน้องยิ้มทำไมแต่ผมหนูแม่ก็ไม่ได้โกนเด้ก็โดกเด้ไม่อยากโกนอ่ะกลัวแบบน้องหัวล้านอ่ะมันจะตลกอ่ะนึกออกไหมเลยแบบเออรอแบบไม่ต้องโกนดีกว่ายิ้มไม่ลูกยิ้มไม่พี่ๆหน่อยเลยไอ้ยิ้มหล่อหน่อยครับยิ้มนอนไหมลูกไปนอนไหมจะนอนแล้วไปนอนนะวันนี้แม่จะขายของเอาตังค์ไปซื้อทองไว้ให้เข้าพัสใบสีให้หนูพรุ่งนี้โอเคไหมแม่จะเอาตังค์วันนี้ไปซื้อทองเข้าใบสีให้น้องวันพรุ่งนี้โอเคไหมน้องตื่นพอดีขอลุงเล็กเอาของมาฝากนะจ๊ะพี่เล็กมาปอกขี่ม้าเอามามีคนเอากล่องมาฝากน้องโห
เดี๋ยวให้พี่ๆดูด้วยดีกว่ามีคนเอาของมาฝากน้องไหนดูชี้มีคนเอากล่องมาฝากน้องไม้สวัสดีค่ะว้าวว้าวว้าวนี่น่าจะตาแป๊วดีทว่าตื่นแล้วก็นิ่งนิ่งแบบนิ่งแบบยังยากไหมครับเก๊กหล่อมากค่ะฮะเขาเก๊กหล่อมากเขาเก๊กหล่อมากอยู่ท่านี้แล้วตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนท่าเลยแต่โปยิ้มไปแล้วไม่ร้องเลยเนาะร้องเลยแล้วร้องจะพอหิวอ๋อเหรอลองจะพอหิวได้กินแล้วก็เศร้าเฮ้ยไอ้หนุ่มนักลบถุงเท้าข้างเดียวเดี๋ยวเป็นยังไงไอ้หนุ่มจอมยุทธถุงเท้าข้างเดียวเป็นอีกแล้วเฮ้ยนี่ยังอยู่เป็นซุปตาร์แล้วเด็กเนี่ยอยู่หน้ากล้องตลอดค่ะตะกี้ยิ้มพอยิ้มแบบยิ้มแบบเขาเรียกยิ้มอะไรอ่ะยิ้มแบบนิ่งๆเนี่ยขอบคุณครับเล็กก่อนเร็วแต่เด็กวันนี้เด็กโตเร็วเนาะอารมณ์ไม่ให้เนาะโตเร็วโตไปดูแม่เขามองแต่ใจคิดไหมพยายามอะไรเนี่ยโอ้โหของอองฟองเต็มบ้านเลยแต่ใช้ดีนะอันเนี้ยพวกกันน้ำยาล้างขนนมอะไรมันใช้ดีว้าวเอ๊ะเอ๊ะคุณไหนมาเนี่ยเอ๊ะไหนจ้าวันนี้เอาของมาให้เราเอาของมาฝากฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยยกมือขอบคุณค่ะหนูมือส่งขายอีกต่างหากเอาร้องแล้วร้องแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับแค่เป็นไงล่ะลูกแค่เป็นว่าเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะนะขอบคุณครับคุณลูกขอบคุณครับไอ้ลูกอายุคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ยินออกไปโอยขึ้นมาลูกกว่าๆเลยนะออกบ่อยไหมบ่อยค่ะแบบนิดนึงกินจุดตอนนี้โวยวายจะกินแต่ก่อนดูก็ไม่เป็นฮะถามปลาจัดการปลาดิปลาเมื่อคืนเนี่ยเสียงดังนะต้องทำไปโถป้าเสียงดังหรอใครเพื่อนหรอป้าเสียงดังก็เสียงปลาเลยปิดหูเลยใช่ไหมลูกแต่ยิ้มอยากได้ไหมคะอยากได้ไหมเอาเลยอยากได้ไหมทำกับพี่ลาเลยสงสารเด็กสงสารเด็กเนาะเนาะก็ได้โอ้โหแล้วเหรอไอ้ลูกป่ะจงเล่ามาป้าหน่อยไปทั้งค้างมันคือพองพี่เล็กดูข้างสองชั้นเยอะมากเลยข้างสองสั้นทุกคนแขนเริ่มจะเป็นไส้กรอกแล้วขี้นี่เขาหลายป้าที่ว่าไปเสริมฉีดแฟตเลยแฟตเลยพร้อมเจอดอกเดียวบุ๊กก็เอาลูกเขาไปฉีดวัคซีนเห็นหนูเอาเห็นหนูก็ไม่เอาเขาไปเอาย่านมาเข็มอันนั้นปะนะย่านบอกว่าย่านเข็มหาค้าลูกโอ้ยไอ้ตื่นแล้วนอนกี่โมงเนี่ยทุก3ชั่วโมง4ชั่วโมงค่ะแล้วแต่เขานอนก็ปล่อยเขานอนมื่นคนไปสีประมาณหลายพันคนเรารู้ใจเขาเนาะก็สมารวมพิธีสมารวมพิธีแมนร่วมพิธีออนไลน์เอาก็ตั้งเต้นด้วยเหรอตั้งกล้องก็พอแล้วร่วมพิธีออนไลน์11โมงได้นัดกันไว้แล้วเอิ้นควรทั้งออนไลน์อย่างนี้พี่ตอบให้ใช่ไหมให้เราอยู่กับแม่ไงเขาก็เลี้ยงกันอย่างนี้ฟูลไทม์เลยเนาะโอ้ยน้องชอบเวลาออกไลฟ์น้องก็ชอบผมโดยเราดับเพราะไว้ไว้ไว้อันนี้ของลิชี่หัวหลิมอยู่แบบผมบางเดลต้าบ้านเนาะกับมอพัดนี่อีเดียบ้างมันดับผมหลายเลยแม่ดับพองบุญอ่ะคือบ่นอนลูกบ่นอนเลยได้เลยจ้ะเอาไงแล้วก็โอเคต้องนอนไปบ้านนี่เบิ่นเบิ่นเอ้ยยิ้ม
ขันว่าเป็นเพราะยังไปหยาดไม่ลองเพลงเหมือนน้องๆป้าเวลาอีก3ปีนะลูกจะได้ยินเสียงป้าลูกน้ำแข็งป้านะต่อไปเข้าใจไหมฮัลโหลน้ำแข็งป้าแก้วป้าให้รู้ตำแหน่งนะลูกนะอย่าให้แก้วป้าพ้องเข้าใจเปล่าแล้วเราก็เอาติ๊บนะลูกนะเดี๋ยวเราสองคนเป็นเด็กเสิร์ฟเอาติ๊บนะลูกนะเออไอพ่อนี่กับแก้วไงป้าแน่นอนซะลูกก่อนแต่แม่มาวันแรกเนี่ยโอ้ยอ้อนแบบตาแบบเหมือนงงอ่ะว่าเสียงนี้แบบหายไปไหนตั้งนานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บก็เราก็พูดเลยแม่ก็ชอบพูดเลยโอ้โหลูกนู่นนี่นั่นเลยเขาแบบอย่างอ่อนแม่นางมาเบ่งอีกเลยขี่บนเลยขี่กับว่าทางขี่บนลายพี่เอว่าปลาเมายังพี่เอถ้าสมมติว่าโทรมาแล้วหนูไม่รับหรือว่าถ้าโทรมาแล้วแบบหนูตัดสายพี่เอเข้ามาในติ๊กต็อกนะพี่เอจะเจอเนี่ยพี่เอจะมาป่ะเนี่ยบอดิแล้วอยู่แถวๆอันมอประยุทธ์ประจันวะบอเออพี่เอมาสี่ตอนนี้มาดวนแบบไม่ละก็มีอันนี้อยู่นี่มีน้ำองุ่นอยู่เนี่ยเออมีน้ำองุ่นอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่นานนะวันนี้น่ะสภาพแต่ละคนน็อกป๊อกกันหมดเลยอ่ะไม่นานคือสว่างแค่เกือบสว่างเมื่อคืนในสว่างโอ้ไม่ว่าในสว่างขวดเดียวคนเดียวอ่ะก็พร้อมเขาอยู่พร้อมเขาเลยสว่างเลยไปนอนไปลูกหน่อยหน้าเดี๋ยวอังกิวแดงแล้วไปนอนไปแล้วเดี๋ยวไปลูกไปเฝ้านอนพรุ่งนี้มาสักวันบ่ายสี่กันปาซิลอมปาซิลัมบ่ายสี่หนูบังงาหรือหนูบังไม่ได้แล้วหนูเวลาชิลัมไหนบ้างลูกตีเข้าบ้านแล้วกินน้ำเก็บหวยพี่เอ๋ว่ะนั่นต้องหาแต่โปรแกรมเที่ยวเนี่ยเราต้องไปคอนโดพี่เอสักวันหนึ่งเออใช่คอนโดใหม่พี่เอคอนโดใหม่ไปไปข้างนอกไปยายได้ลูกออกไปหาค่ะนั่งกับสักแป๊บแป๊บยายพานอนนะคะพานอนดีกว่าพานอนนอนดีกว่านะพานอนนอนแล้วนะคะไหนดูชี้ก่อนค่ะเราจะนอนแล้วครับนะบายบายอื่นบายบายอุ้ยหาวสุดหาวขนาดนั้นไปนอนกับลูกหาวสุดสุดเลยมีการถึงถ่ายป้าเอน้องถ่ายน้องใส่เสื้อป้าเอแล้วนะนี่ไหนวะถ่ายรูปไว้ให้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลงเลยนี่ไงนี่ไงน้องใส่เสื้อป้าเอ1เดือนฮัลโหล1เดือนฮัลโหล1เดือนโอ๊ยปวดนมแล้วทุกคนหนูน่าจะได้ไปปั๊มนมนี่ซะผ้าห่มตัวให้หน่อยปิดนี่อ๋อจะได้ทุกคนมีใครเอาไฟเบอร์หนูไปลองแล้วบ้างเนี่ยทำไมวันนี้เงียบๆไม่เห็นมีรีบอกรีวิวเลยแล้วไม่ได้ท้วงกันใช่ไหมเราไม่ได้ท้วงกันใช่ไหมคะโยบอกว่าน้องพี่มิ้นคอร่าลิตนะคะคือเราผลิตที่โรงงานคอร่าลิตเดอทุกคนตัวนี้บางคนถามมาเยอะมากอุ๊ยทำไมคุณภาพดีขนาดนี้ผลิตโรงงานที่จึ้งค่ะคุณพี่แล้วก็พี่มิ้นบอกว่าน้องถ้าน้องจะลดราคาน้องต้องลดสารสกัดนะเพราะว่าพี่แบบลงให้คุณน้องแบบสุดๆแล้วคือพี่มิ้นลงไปเปิดแอร์ให้กระดานหน่อย3 2 1 30คนพอพี่30คนพอมา30คนพอค่ะ390วันนี้ให้โปรวันเกิดวันสุดท้ายค่ะราคานี้จากราคาปกติ390เหลือแค่174ค่ะทันไหมใครไม่พิมพ์สีมาไม่ให้กดนะราคานี้ถูกมากนะคะ17คนสุดท้ายค่ะ17คนสุดท้ายค่ะใครจะกดทันดูซิใครทันแล้วเม้นบอกด้วยนะอ่ะแถมนาทีระทึกใจให้2นาทีพอให้2นาทีพอค่ะ2นาทีทันค่ะอ่ะ1นาที45วิ
ครอยากได้กดนะทุกคนเอาไปลองจริงถ้ามันไม่ดีมันไม่ขายดีถ้าเกิดมันไม่ดีคนไม่กดสั่งซ้ำแล้วคนก็ไม่รีวิวให้ด้วยเอาไปลองได้ค่ะ1นาที30วิ10คนสุดท้ายค่ะ10คนสุดท้ายคนสุดท้ายกับอีก1นาที1นาที จึ้งไหมจึ้งมากเจ็ดคนสุดท้ายของน้องดีจริงอร่อยมากชงใส่น้ำเย็นใส่น้ำแข็งถ่ายโล่งสบายท้องมากขอบคุณมากเลยค่ะความรักจนจนของคนคนหนึ่งอ้าวมีคนคืนตะกร้ามาเฉยเลยโอเค20วิสุดท้ายผมจะลงแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆโอเคหมดเวลาพี่ๆบ้านยะโลนะคะที่โดเนทเงินกันผูกแขนน้องเนาะก็เดี๋ยวหนูจะเอาเงินมารวมให้นะคะพรุ่งนี้สิเอาเงินเอาทองเอาของที่แบบพี่ๆแบบรวมกันมาให้ก็คือเอาเขา YC น้ำแล้วก็รวมถึงเงินวันเกิดหนูวันนี้เนาะพี่ๆรวมมาหนูก็จะเอาไปซื้อทองให้น้องนะคะหวานไหมคะใช้อะไรแทนเป็นสารให้ความหวานค่ะไม่มีน้ำตาลนะคะพี่ๆอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะพอดีมีแขกมาอีกแล้ว11โมงครึ่งเจอกันที่ไลฟ์สดใครอยากร่วมเรียกขวัญหลานออนไลน์11โมงครึ่งเดี๋ยวหนูไลฟ์นะเดี๋ยวจะโทรบอกพี่มินนี่มาด้วยพรุ่งนี้นะจ๊ะไปกันบ๊ายบาย see you again